ทำความรู้จักแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นที่มั่นใจเป็นตัวเองและเป็นผู้คอยสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเสมอมาเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นนางแบบสมัยนี้ต้องดูแลร่างกายตัวเองดีๆค่ะต้องเริ่มจากสวยจากภายในค่ะออกกำลังกายเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนคลับหลังมีข่าวการเสียชีวิตของบิลอิสนัทชนมุนีเจ้าของเพจแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นชื่อดังในวัยเพียง34ปีซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีเพื่อนพี่น้องของบิลโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของบิลเป็นจำนวนมากบิลแม่บ้านมีหนวดเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2533ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขานิเทศศิลป์และได้ปริญญาโทด้านบริหารการบันเทิงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งความรู้ที่ร่ำเรียนมาเหมือนเป็นรากฐานที่ทำให้บิลสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นจุดเปลี่ยนสำคัญบิลและเพื่อนได้ตั้งเพจแม่บ้านมีหนวดนำเสนอคอนเทนต์ในภาพของชายร่างท้วมสวมเครื่องแต่งกายสีสันสดใสสะดุดตาสวมแว่นตาสีดำและไว้หนวดซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเน็ตอย่างมากจนมียอดผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆและบิลยังมีสโลแกนว่าพ่อมีผัวเลยทำตัวเป็นแม่บ้านนอกจากนี้ยังมีแบรนด์สินค้าที่เป็นเสื้อผ้าส่วนตัวและก็รับงานแสดงด้วยจากการถ่ายทอดแฟชั่นสุดปังผ่านโลกโซเชียลเพจแม่บ้านมีหนวดก็ขึ้นแท่นอินฟลูเบอร์ต้นๆในโลกออนไลน์ทั้งงานจ้างพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์ละครและโฆษณาเข้ารัวๆก่อนที่ปี2560เจ้าตัวจะเริ่มหายไปจากแวดวงอินฟลูเอนเซอร์โดยบอกว่าไม่มีความสุขและตัดสินใจขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งหลายและเอาเงินถวายวัดรวมไปถึงไปบวชที่จังหวัดสตูลย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วแม่บ้านมีหนวดได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเป็นการเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับอาการป่วยโรคพุ่มพวงหรือ SLE ว่าช่วงที่หายไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมันเริ่มไม่ไหวเพราะป่วยหนักมากก่อนหน้านั้นไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนึงแล้วเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกจนเพื่อนต้องหิ้วปีกพาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้น3วันตื่นขึ้นมาอีกทีพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมด้วยสายระยงระยางตอนนั้นอายุเพียงแค่ 25-26 ปีเท่านั้นพอหมอตรวจทุกอย่างเสร็จสิ้นก็พบว่าเป็นโรคพุ่มพวงหรือ SLE และตอนนั้นอวัยวะข้างในก็ล้มเหลวเกือบทั้งหมดซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุเช่นความเครียดความกดดันรวมถึงอาหารการกินด้วยจะกินอะไรก็ต้องออร์แกนิกทั้งหมดหรือเป็นไปได้ก็ต้องทำอาหารกินเองด้านอดีตผู้จัดการส่วนตัวโพสต์แสดงความอาลัยว่าเตรียมใจทำใจมาพักใหญ่แล้วแต่เอาเข้าจริงมันก็จุกนะขอบคุณมากๆที่ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแม่บ้านมีหนวดบิลพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในเส้นทางที่ตัวเองเลือกทำงานอย่างสุดตัวป่วยก็ไม่พักอัดยาอย่างเดียวบางวันขับรถไปรับถึงบ้านแล้วยังไม่ตื่นวิ่งปลุกกันวิ่งวนไปวนมาคว้าของไปแต่งหน้าแต่งตัวบนรถเป็นประจำขอบคุณทุกความสดใสที่มอบให้คนรอบข้างหมดทุกข์หมดทรมานแล้วนะบิลขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีมีความสุขในภพภูมิที่สวยงามไปกีดกลายสยายกระโปรงอยู่บนท้องฟ้าชุดบิลจะต้องสวยที่สุดในทุกๆคนแน่ๆขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะจะจดจำตลอดไปด้วยรักทั้งนี้บิลได้พยายามกลับมาเคลื่อนไหวในเพจอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2566แต่ก็หายไปยาวจนมีข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2567ด้วยวัยเพียง34ปีข่าวสดออนไลน์ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณบิลอิสนัทมาณที่นี้ด้วยข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ